ันนี้เจ้าเบาเนี่ยอันนี้เป็นพระเอกพ่อลองสัมผัสเขาดูว่าเฮ็ดจังได๋จังพ่อกันกับเจ้าสาวนะเจ้าเป็นเจ้าสัมผัสไปด้วยมาทุกคนลดเท่าไรคะพี่สาวว่า3โตกับพุ่น10โล100เออว่าผิดกับพุ่น10โลนะพี่น้องกินกับบ่สบายดีพอมั้ยพี่น้องสบายดีทุกคนนอกจากซอยงานดอกนี้นอกจากซอยเงินแล้วก็ซอยแห้งเนาะถ้าเฮาเป็นพี่น้องกันเวลางานพี่น้องเฮาซอยเวลางานเฮาพี่น้องเฮาก็มาซอยกันแบบนี้ซอยแห้งกันแบบพี่น้องบ้านเฮานะครับพี่แลเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเก็บผักมือนี้เป็นมือเริ่มงานดองครับพี่ปีนี้เราเห็นแต่งานแต่งงานดองผู้ชายแกจะใครมีงานดองผู้หญิงอยู่จะกว่าสิแต่งเองมาจากพี่ดอกจะได้งานดองผู้หญิง คือแบบงานแต่งเราต้องซื้อเลยผักมาปลูกไว้เองปึ๊บเลยหลายกว่าผักเขาอีกโอ้โหเลยหลายดีแล้วพอหย่อนสายไฟกับแฮงผักอันนี้เราปลูกเองไม่ต้องซื้อลกเบิดนานนี่บุลกอะเขาเด็ดเดี๋ยวมันก็แตกนะเป็นเขาเด็ดแตกเด็ดเอาอือเอาพักแน่ๆแตกเขาใส่พุ่นมันก็ขึ้นสลัดแตกสลัดแตกไปอันนี้แตกหอมหอมผักซีโป้ผักสะออนผักจับเอายังใส่บ่คืองามแต่ผักนะบ่พี่จะใส่เนี่ยมันคืองามแต่ผักใส่ขี้มูขี้ไก่แสดงกับคันเฮากินก็แสดงว่ากินขี้ไก่กับขี้มูแฮ่ว่าหยอกแบบนี้แหละออร์แกนิกอันบ่ดินคือสุ่มแต่บ่เนาะมันโดนน้ำลวดบ่ได้นี่นะได้ฝวนเพื่องเลยเอ้ยเพื่องเน่าได้เออแล้วปลูกที่เพื่องเน่าได้นี่นะมองดูเพื่องเน่าเด้แต่ที่ว่าละเพื่องปอกเพื่องอันนี้เจ้าต้องแก้ปลูกอันระหว่างงานร้องลูกชายเลยบอกเอ้านะบัวทันปลูกนะว่าสิหายคันมีแต่ลูกชายแล้วมีแต่เสียค่าดองเนาะเสียค่าดองเบิดบ่มีลูกสาวลูกชาย3คนครับอึ้งอ่ะอึ้งเอกแล้วก็ยังข้าวข้าวบ่มีลูกสาวกองไว้บางนั้นแล้วเอ้ยเออกองให้ทุกคนลดเออเท่าไรคะพี่ค่าดอง39,000ตั้มบาทนึงบัวตะโตหัว2ตัวหัวคุณหัวคุณกับคุณเล่นจังไห้เนาะเฮ็ดได้เอาหัวให้แล้วยังบ่ได้ครอบเขา3ปีนะนั่นคือเขาบ่ช้ํานะแต่ครอบเขาอ่ะโอ้ยังบ่ได้อีกเด้อหัวคุณหัวบักคุณนี่มันเป็นเฮ็ดแล้วเนาะมันเฮ็ดเป็นจังคือหัวบักคุณผู้ลังคนน่ะได้คําเขาก็บ่เอาอันหัวคุณอันนี้พัดได้ทั้งคําทั้งอันนี้บ่อันเขาเอิ้นว่ามันเป็นหยังบ่มันเป็นหัวน้อยมันบ่มันเขาเป็นเลี้ยงบ่มันเขาก็เลี้ยงตกเป็นเงินผมว่านั่นน่ะพวกเมียเขาหั่นแหละมันถ้าบ่มีคำเขาก็ได้กวนเออผู้ลังคนน่ะเขาก็แบบว่ามีคำนี่เขาป้างบคุณผู้ลังคนน่ะเขาป้างบคุณคันทาบ่ได้คำเหมือนงบคุณก็ได้งามงามลงงานน่ะก็ยกไปพี่น้องพักจุดบดสวนนึงมันยังบ่แล้วอยู่ได้นี่งานใหญ่เติบได้แสดงว่างัวตักโตกับพี่ว่า3โตกับพุ่น10โล100เออว่าผิดแล้วพุ่น10โลนะพี่น้องกินกับบ่เอามาเฮ็ดจังได๋10โลน่ะเพราะว่าแหละลืมว่าผิดทำงานแต่งน่ะบ่ว่าแต่เตรียมงานน่ะพี่น้องเมื่อยจัดมันบ่พอแขกกินกับบ้านนั้นเนาะพี่เนาะกลุ่มใจแล้วเจ้าภาพนะเฮาเคยจัดบ่ก่อเนาะงานภายใต้นี่ก็แบบมีแต่จ่ายกับจ่ายภายยิงยังใครแหน่อยู่เด้อเสียกับเสียเนาะภายใต้เสียกับเสียเขาก็จัดงานพี่กันเนาะเหยียบกระบังเหยียบกระบังเหยียบพี่น้องเป็นคนดำพอบดสวนแล้วยังมาระเบิดอยู่ลกจนยินขนาดมันแก่แล้วเขาในไม่ไหววันเอาบัวบ่ได้เอาบ่งามเลยนะผักชีนะเฮามักกินที่สุดเลยผักชีใบน้อยๆอันนี้เฮาหอมปอกบ่มักกินคนละกินได้นี่ถ้ากันแซ่ลาบเดี๋ยวพากันกินกับลาบผักจะสั่งมา2ต่อ2บ่ได้
ใช่แต่ว่าปลูกเองฉันปลูกเองเลยเบิดหลายแสนอยู่ด้วยชื่อว่าวันนี้นะขั้นงานแต่งแล้วเตรียมพักแล้วโหลดปลูกเองกันเขาจิมาคอแล้วเนี่ยเยอะเปล่าเยอะเปล่าถือปลูกพักก่อนว่ากันเลี้ยงไว้ก่อนฝุ่นก็ซื้อโฮงาก่อนบ่โคตรตายสมมุติเอาพ่อแทงบ่ได้เอาแบบนี้แหละพี่น้องเตรียมงานดองหวานเข้าพี่สองคนนี้พักพักกับพักเข้ามาสะแบบนี้เลยแต่ก็มีงัวเนาะขั้นผู้ใดบ่อยากขางัวกับจัดโต๊ะจีนแต่ว่าขั้นมีเงินเนี่ยจัดโต๊ะจีนกันกันแล้วในความจำนะครับน้องที่จำของเฮามีกับจำของเฮาเองนะบ้านเฮาแบบนี้ขั้นเมื่อกินโต๊ะจีนเคยกินเยอะใครเคยกินเคยอยู่กี่เคยส่วนหลายเป็นอาหารเราบ่กินโต๊ะหรอกปะก่อนที่จะงัวสมบูรณ์นั่งย่างอยู่ได้ค่ะน้ำมันดาวจะไปหาประจำก่อนไปให้เขาหาเก็บซอยนะเนาะเออให้เขาเก็บซอยเอาไปที่ตื้อถุงใช้ทงยางทงยางเขาไปแล้วบ่มีไพ่บ่บ่เราอ่ะบ่มีเราอ่ะท่านชามีไพ่จริงมาแม่ให้จริงมาแล้วเอากันชักนี่เมื่อหลังทุกคนเก็บแล้วแล้วก็เมื่อหลังที่เถียงไปแล้วตลาดเติมคือสิพ่ออยู่ดอกกันบอกพ่อก็สิไปซื้อตลาดเติมเฟซอีหยังอ่ะนะเก็บผักแล้วเฮาก็มาหลังผักกันพี่น้องกันมันหลายสวยกันข้างหลังบนครัวกินแดงเขาจะเอาเห็ดไปแสบตาแห้งดินอนบ่อิ่มด้วยถึกลมตาแบบพิดๆเลยเดี๋ยวล้างปากก่อนตะเวนตกดินแล้วพี่น้องยังมาแล้วอยู่พักมันหลายแห้งสอยกันหลังมันหนาวหนาวอยู่ทงนาเราบ่เคยอยู่บ้านเพราะว่ามันโล่งเลยบ่มีอันเป็นใหม่โป่งเลยพวกพี่น้องล้างพักที่ตะเวนจนค่ำพักกันแล้วชอบอิจฉาอยากหนาบมันเนี่ยเปียกเปียกคักไอ้พี่น้องดีนะเมื่อนี้เป็นมือเตรียมงานสื่อเลยมืออื่นให้เวียกลายจอลอยก็มาหนังครัวเพิ่นหาแห่งเปียกครัวจอลอยไปลงกันเขาเป็นงานอันพี่น้องเนาะอันนี้พี่น้องให้อีโฟนลูกของลูกของไอ้ไอ้เราก็เป็นลูกของป้าเอื้ออีโฟนงานแต่งงานแต่งไปงานแต่งลานเฮาน่ะเป็นหญ้าเจ้าแป้ก็เป็นหญ้าหญ้ามีหญ้าแป้ครับอ่ะจะบอกเขาว่าอย่าไปเอื่อนไกลในเวลาคนเห็นคนในร้านเขาสิตกใจไปจังคือเอื่อนหญ้าลานเนาะหนูของอ้ายนะแต่หนูก็เป็นก็ได้ร้านนะคะอันเมียก็ไปเอื่อนเฮาในหญ้าแต่ว่าก็แบบบ้านเฮาน่ะเอื่อนเอาตามแบบตามแบบเขาเอิญเนี่ยก็คือตามขนาดพ่อแม่เขาเนาะท่านถ้าเห็นพี่น้องฝั่งไทยเนี่ยบางคนเนาะเขาจะอ่อนแล้วถ้าเห็นอยู่ฝั่งไทยเนาะเขาบอกว่าคือเอาตามอายุบ้านเฮาเหมือนคือเอาตามแบบพี่น้องไล่กันคือไล่ตามอย่างพี่น้องเป็นแบบมีเอิญหนักเลยอันบุได้เป็นเคยโดนเป็นไผ่เพื่อนเฮาก็ต้องเวลามีงานเมียงถามครัวถามเมียกันก่อนแล้วเอิญอะไรเอิญอะไรเอิญมันถือกระพริบอีกแล้วพี่น้องสองถามก่อนเนี่ยหอมมากเนาะหนาวอยู่หน้านะทั้งโลกก็พร้อมมาเลยพี่น้องคือแบบว่างานนี่นะครับผักอย่างหนึ่งคือแบบเจ้าภาพเนี่ยแต่ว่ามีปลานำนะพี่น้องผู้ใดบอกกินสิ่งล่วงอ่ะกินมีสิ่งปลานำยังใครอยู่นะเขายังเกลียวเด็กกินลำอยู่นะแบบเตรียมเผื่อคนบอกกินสิ่งถ้าผู้ใดบอกกินสิ่งนะมาแล้วนั่งหาปุ๋ยก็ได้แนวมีปลาเนี่ยอ๋อคือหลังใส่กันบ่มาแต่ว่าคนละยี่ห้อกันแต่ว่าเจ็ดร้อยอะไรกันเนาะ
อยู่ไร่ปลาจีนมันคนไร่เนี่ยมันอยู่ไร่คนปลาจีนอยู่เราอันนั้นเป็นยายว่ามันจะออกจากผีนี้แล้วที่มาชุดจุดทงหน้าแล้วพี่น้องงานลำตัวบริยุบันเพิ่นมาอยู่หน้าออกคนอยู่หน้าปลูกเงินอยู่หน้าเลยมันหนาวดีแหละแต่อีกอย่างในงานมากินยำมือแรงยำมือแรงกินแล้วกับมืออื่นเสาไปส่งเคยผู้ดีเป็นสามมือมือนี่แล้วกับมืออื่นแล้วกับมือหื้อก็ยังดีอยู่เพราะว่ามันจังบ่ได้อ่ะนะอยากมาครัวตื่นเช้ามากับไปส่งแรงโทรไปส่งเคยเท่านั้นแต่ว่ากินยำแรงก็แล้วแต่ว่ามันอยากหนาวในจักหน่อยเอาอ่ะมันตรงลมมันบ่มีต้นไม้นะทางผีนะผากทางมาทางผีนะต้นไม้สิบ่หลายแถวตรงนั้นมันผากไปทางหน้าเฮานะต้นไม้สิหลายเนี่ยมันจะสิวอนนะก็เช้าหนาวเป็นแบบชิปเพื่อนเป็นเช้าห้องเด้อเอาฟังอ่ะเด้อเจ็ดแปดชิปเมื่อละไฟปิดแพร่น้ำเมาปิดได้ขั้นนอนชิมหาชิมก็บ่ได้ตลกกันมากเลยนะอย่าเล่าบ่มากครับเรามีเอ็มซีเสือแดงจนเขาชื่ออันนี้นะเขาเบิ่งสองฮาลายแม่เล่าม้วนชื่อคอยนี่ว่าม้วนกับว่าตลกขั้นไปงานได้แต่บ่เครียดกันนี่เราหรอกวะพี่น้องคนบ่อยฟังดิเขาเรารู้เมียนักเจียงป้าติดเขาแล้วพี่น้องอุ่นเยอะโอ้ขันอุ่นนะอุ่นท้องถ้ากินข้าวแรงก่อนทางพักแล้วบรรยากาศที่พงนะเปียกผู้ยิ่งนะนำข้าวปุ้นแต่กระหล่างพักหลังถ้วยเตรียมข้าวขัวหัวหอมแต่ว่าผู้ชายเนี่ยคือพอขัวพี่น้องขัวปลาขัวซีดนำข้าวปุ้นประมาณสองหม้อไปแล้วทำแล้วยังไม่แล้วเข้าบริเป็นอย่างพี่น้องท่าหนาวนำเขาไปเจ้าภาพเจ้าเบาจักจุใสอาเดพี่น้องเจ้าเบาแม่นเจ้าเบาวันนี้เจ้าเบาวันนี้นะแม่นแล้วเจ้าเบาวันนี้แล้วเจ้าเบาเจ้าเบานี่นิ่งแห้งร้านนี่นะเห็นกล่องก็อายแล้วอยากทับยังกับวงการทับแล้วอันนี้เจ้าเบานี่อันนี้เป็นพระเอกครับลองสัมผัสเขาดูว่าเฮ็ดจังได้จังพ่อกันกับเจ้าสาวนะเจ้าเป็นพระเจ้าลองสัมผัสไปด้วยไปเข้าโรงเรียนฮะยังก็ไปเข้าโรงเรียนอ๋อพ่อกันในโรงเรียนบอกแฟนพ่อกันในเฟซบุ๊กบอกเรียนกันอายุจักปีเอกสิบแปดปีมันต้องเว้าน้อยเก้าบอกสามสิบแปดเจ้าเบาสิบเก้าไล่เลี่ยกันบอกมาทำสื่อก็ยังเจ้าเบานะผู้ดีเฮ็ดบัตรประจำตัวบ่งั้นเฮ็ดน้ำอื่นนะบัตรนอนนะเฮ็ดบัตรประจำตัวสิบแปดปีสิบแปดปีเมื่อไหร่ผู้ดีเฮ็ดบัตรประจำตัวจะเข้าใจผิดไปเฮ็ดน้ำอื่นพิธีกรนอนเรียบร้อยบัดขอบใจเด้อขอบใจหลายคุณได้พี่น้องกินข้าวปล่อยปลาดิบข้าวก็กินป่ะกินกูกินเจียวกี่ปลาอันนี้นั่นอันนี้ซุปแล้วซุปอันนี้ดิบแจ่มหมักพริกแจ่มหมักพริกบาดเท่าไปแล้วก็กลัวเห็ดเอาพริกเห็ดย่อมแต่ละคนเลยเนาะไอ้หมกเมื่อเล็กออกเข้าอ่ะตั้งเดี๋ยวเล็กเอ็ดแมวนั่นเอ็ดแมวเมื่อพี่น้องเขาบัวในหลังน้ำหนาวยืนนั่นแหละยืนกำลังแล้วมาพูดนี่คือเล็กมู้เหมือนแล้วภาพเราพวกแกมันคือหกเก้าภาพคุณใหญ่ชงเพลงหนาวมาแล้วหนาวอยู่ว่าเดี๋ยววะแซ่บอยู่ว่าผ้าสั่นมาเพราะกินเยอะปลาตู้แล้วมาคลุกกันกินเท่าไหร่ไอ้เบาก็ได้นะไฟยิงไข่อีกแล้วเนาะเบียก่อนเด้อหัวหนึ่งย่านเลยหัวคนบ้านน้อยทั้งหลายย่านบ่เบียก่อนเด้อพี่บ่พบเด้ออิ่มละอิ่มละมือพอกันเมื่อป้าละเด้อเมื่อเลยไปเมื่อเมื่อทำกันบ่เขาหอยางดิบ่เมื่อบ่บ่เขาขี่รถเขาขี่รถจังสิสบายดีเอฟพีมือพอกันเด้อ
ทุกคนสบายดีต้อนรับปีใหม่เด้มืดเลยเนาะ